yourself the security bios guy. เขาบอกว่าให้เรายกมือ And presto, the doors open for you. พร้อมไหมคะยังไปซิ่งกันแบบนี้นะเห็นไหมเขาก็นั่งกันเต็มเลยอ่ะมันต้องนั่งรอขนาดนี้เลยเหรอมันดูลึกลับน่ากลัวจังโอ้ยออกนอกยานแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสก็มาที่ไหนลองดูดีๆนี่ไงที่หลายคนบอกว่าอยากให้มอสมานะคะวันนี้มอสก็มาแล้วนะคะที่นี่คือดิสนีย์แลนด์จ้าที่นี่นะคะเป็นดิสนีย์แลนด์ที่แรกของโลกนะ อยู่ที่เมืองแอนาไฮม์นะคะที่ออเรนจ์เคานตี้นะคะก็ขับรถมาจากในเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยแถวฮอลลีวูดก็ประมาณ1ชั่วโมงนะเข้ามาถึงปุ๊บเดี๋ยวนะก็งงๆนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะมอสไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเห็นก็บอกว่าเข้ามามันจะมี2โซนใช่ไหมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นดิสนีย์แคลิฟอร์เนียแอดเวนเจอร์นะคะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นดิสนีย์แลนด์วันนี้มอสซื้อทั้ง2โซนเลยนะซ้ายขวาแต่ว่าเราจะไปโซนนี้ก่อนนี่อยากโชว์หน้าปัดเปลี่ยนเป็นมิกกี้เมาส์ด้วยนะเพื่อเข้ากับมาที่นี่ตอนนี้11โมงเกือบจะครึ่งแล้วนะมอสมาถึงที่นี่ประมาณ10โมงครึ่งแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นนะคะมอสเก็บภาพตั้งแต่ตรวจกระเป๋าตรงนั้นนะที่เห็นนะคือเป็นลานจอดรถนะตรวจเหมือนแบบเข้าสนามบินเลยตรวจอะไรหลายอย่างเยอะมากนะคะแล้วก็รอชัตเตอร์บัสนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยมันประมาณเกือบ2กิโลได้แล้วก็มาถึงแล้วตอนนี้ข้างหน้าก็น่าจะตรวจบัตรอีกรอบหลายตรวจเหลือเกินผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยHi how are you I'm good All right thank you so muchปิ้นมาเป็นตั๋วให้นะคะนี่เห็นข้างหน้าไหม Adventure Campus นะเพิ่งเปิดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเอาจริงๆนะช่วงนี้มันก็เห็นว่าหลายคนอาจจะแบบเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้มอสก็เลยอยากจะให้ทุกคนมายิ้มนะคะแล้วก็มาเที่ยวกับมอสแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเราก็ไม่เคยมานะแต่เขาบอกว่าให้โหลดแอปเดี๋ยวมอสลองดูก่อนเราจะต้องไปที่ที่เขาเปิดใหม่เซ่ Adventure Campus อยู่ตรงไหนเนี่ย You love Mickey Mouse เอาจริงๆนะอยากจะบอกว่ามอสก็จะไม่ค่อยรู้จักตัวการ์ตูนเท่าไหร่นะบอกตามตรงถ้าเกิดว่าใครเห็นตัวการ์ตูนอะไรยังไงแล้วมอสไม่รู้ก็คอมเมนต์แนะนำบอกได้นะเพราะว่าตอนเป็นเด็กมอสก็ดูพวกอะไรชินจังอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยทุกคนเจอแล้วโซนใหม่ของดิสนีย์แลนด์นะคะ Adventure Campus นะจ๊ะมาดูซิเขามีอะไรใหม่เหมือนเขายืนรออะไรกันคะไม่รู้เขายืนรออะไรกันแปลว่าจะต้องมีโชว์อะไรเด็ดๆแน่เลยนะตรงนี้คือตอนนี้ก็มีแต่คนยืนๆนะแต่ไม่รู้ว่าเขามีโชว์กี่โมงนะเดี๋ยวมอสลองไปถามเจ้าหน้าที่ก่อน 11:35 11:35 อ๋อ all right thank you ตอนนี้ 11:30 ใช่ไหมเขาบอก 11:35 จะมีโชว์ตรงนี้อีก5นาทีงั้นเดี๋ยวเรายืนรอตรงนี้ก่อนละกันทุกคนมอสอยากให้สังเกตนะคะว่า
ื้อของแต่ละคนที่ใส่มาวันนี้นะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเสื้อตัวการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์ทั้งนั้นเลยนะคะเอาจริงๆนะเห็นไหมมอสก็ใส่มานะคืออยากจะเนียนไปกับเขาไงก็เลยแบบใส่เสื้อมิกกี้เมาส์มานะคะ Hey what's going on guys Oh me well you know just spider stuff Hey down there you guys look like No ทุกคน Hey everyone it's good to see you Spider-Man มาแล้วนะคะข้างบนเห็นไหมTo Avengers Campus Watch thisเห็นไหมอ่ะเขากระโดดแบบบนตึกอ่ะโดยที่เขาไม่ได้มีสลิงเลยปล่อยสลิงเลยนะเก่งมากๆเลยเด้อสไปเดอร์แมนของจริงนะจะต้องไต่ลงตึกเดี๋ยวคนอยากจับนี่นี่บางนี่นี่นี่คือเขาเก่งมากมากเลยนะคะมีแต่คนอยากจะไปจับสไปเดอร์แมนตัวจริงแต่ว่าเจ้าที่ไล่นะไม่ให้จับไม่ให้จับป่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นมากนะว้าช็อปนี้นะคะจะรวมทุกอย่างที่เป็นสไปเดอร์แมนอันนี้เป็นชุดสไปเดอร์แมนเลยนะฮะเด็ก3ขวบขึ้นไปนะก็ขายอยู่ที่ชุดละ100เหรียญนะประมาณชุดละ 3,000 นะข้างหน้าข้างหลังนี่ที่จอดรถเข็นเด็กตอนจะไปดูโชว์อะไรก็อันนี้เหมือนซีเวอร์ไหมใครยังไม่ได้ดูคลิปซีเวอร์ที่ซานดิเอโกก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะนี่พอเข้ามาข้างในนะคะก็จะมียานมารอรับเราเลยนู่นข้างบนมีกัปตันอเมริกาด้วยนะทุกคนคะตอนนี้มอสยืนอยู่หน้าเขาเขียนว่า Guardians of the Galaxy นะคะไอ้ตรงเนี้ยเครื่องเล่นมันเป็นยังไงเนี่ยมอสก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอกแล้วมอสไม่เคยมานะอันไหนดูแถวสั้นๆมอสจะเอาอันนั้นอ่ะเพราะเครื่องเล่นแต่ละอย่างแถวยาวมากยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะได้เล่นกี่เครื่องเล่นนะเดี๋ยวลองเข้าอันนี้ก่อนเขาบอกว่าให้รอ35นาทีนะโอ้โห35นาทีเลยเหรอใช่เดี๋ยวเขาหลอกเราข้างหน้าที่ดูไม่มีคนเพราะว่าแถวมันอยู่ข้างในอีกทีแถวเป็นงูเลยจ้าเขาบอกว่าเครื่องเล่นรอ35นาทีดูจากคนแล้วมอสว่า3ชั่วโมงเปล่าเข้ามาข้างในแล้วนะจ๊ะเขาจะพาเราไปไหนนะเนี่ยนี่มอสเข้ามาแบบงงๆนะเขาบอกว่าให้เรายกมือยกมือเพื่อสแกนใครที่นั่งอยู่ทางบ้านยกมือสแกนหรือยังเดี๋ยวเราจะเข้าไปพร้อมกันกับมอสเนี่ยมาล่ะ The doors open for you I now present to youเข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องมืดๆนะคะ Your exciting encounter with the Guardians of the Galaxy. Why? Of course I escaped. For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket. อารมณ์เหมือนเข้ามาบ้านผีสิงนะตอนนี้เขากำลังให้เรามายืนข้างหน้าเป็นลิฟต์นะตอนนี้นะคะเขาให้เรายืนตามจุดตามตัวเลข
ไม่รู้ว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรนะตอนนี้มอสก็ยืนอยู่เลขที่5นะคะขอให้เรายกมืออีกแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยทำไมมีให้รัดเข็มขัดล่ะเข้ามาแล้วทำไมที่นั่งเขามีให้รัดเข็มขัดล่ะยังไงเนี่ยมอสกลัวนะแต่น้องๆเด็กๆยังเข้ามาได้เลยเนาะเราอย่าไปกลัวประตูปิดแล้วระหว่างนั้นเขาก็ถ่ายรูปทำไมมอสเป็นอย่างนั้นล่ะแหกปากตลอดเลยอะทุกคนคะคือความรู้สึกอะมันเหมือนเรานั่งบนลิฟต์แล้วก็อย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นเบลอหมดทุกอย่างมอสว่าพี่ตากล้องจะต้องรู้และพามอสเข้ามาใช่ไหมบอกมาใช้ดีๆบอกมาใช้ดีเดี๋ยวนะเขามาปุ๊บเขาก็จะมีแบบจุดขายของที่ระลึกอะนะมอสไม่จะดูไหมจะดูไหมอ่ะดูอันนี้ก็ได้เนี่ยเขาก็จะเป็นพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยเนาะขายอยู่ที่17เหรียญนะคะก็จะต้องมีจุดขายของแต่ละที่ของเขาตามตัวการ์ตูนไปทุกคนเห็นรูข้างบนไหมไอ้รูตรงนั้นอะที่มอสขึ้นไปแล้วก็เปิดออกมาเห็นฟ้าขาวๆแล้วเขาก็ถ่ายรูปมอสไว้บนนู้นเลยนะคิดดูดิถ้ามอสเห็นรูนี้ตั้งแต่แรกมันคงไม่ขึ้นอ่ะอยากจะบอกว่าการมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะคะสิ่งที่พกมานี่ค่ะยาดมตาปล่อยเสียงใช้ดมใช้ตาเมื่อมีอากาศหมอมากเหมือนคนแก่เลยอ่ะรู้ว่าแก่แล้วจริงๆอ่ะนี่ขอพูดถึงกระเป๋าหน่อยอันเนี้ยดีมากเลยนะมอสใส่ของใช่ป่ะแล้วก็ล็อกเมื่อกี้เหวี่ยงมอสยังไงของก็ยังอยู่นะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะที่เขาส่งมาให้มอสนะคะชื่อแบรนด์ JW Pay นะคะก็เป็นกระเป๋าที่เป็นลายจระเข้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้หนังจระเข้จริงๆนะคะเป็นยังไงลุคนี้เท่ไหมแล้วก็ราคาเอื้อมถึงได้นะหลักพันถ้าใครชอบแบบนี้ก็ลองไปซื้อได้นะเขาส่ง worldwide ในเมืองไทยก็ซื้อได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปโซนอื่นต่อกันมาทุกคนคะเราเดินมาถึงฮอลลีวูดกันเลยไม่ใช่นะตรงนี้เขาแบบจำลองนะคะเป็นฮอลลีวูดสตูดิโอนะคะเห็นไหมเหมือนตอนมอสพาทุกคนไปเดินเที่ยวนะอย่างฮอลลีวูด Walk of Fame อะไรอย่างงี้เนาะคลิปที่ผ่านๆมานะอันนั้นก็จะเป็นของจีนอันนี้เขาก็จะจำลองนะคะถิ่นพี่มอสถิ่นพี่มอสฮอลลีวูดอยากดูของจริงก็ไปดูคลิปเก่ากันแล้วกันนะอันนี้เขาจำลองเฉยๆนะจ๊ะถิ่นพี่เองถิ่นพี่เองจะเถียงเหรอขายของกินแต่ว่าเขาดีไซน์ให้เหมือนเป็นโรงหนังนะแล้วแต่ละโรงเนี่ยก็จะมีอาหารที่แตกต่างกันไปหิวแล้วล่ะเดี๋ยวขอหาอะไรกินหน่อยนี่เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่นะคะลองเข้ามาสิมีอะไรขายบ้างอ่ะดูซิทางเข้าอ๋ออันนี้เป็นสตาร์บัค
เออไม่เอาดีกว่าอยากหาของข้าวอ่ะเฮ้ยนี่เราออกมาสโนไวท์เขาก็ยังยืนอยู่เลยอ่ะทุกคนว่าเขาเปลี่ยนคนไหมอันนี้พ่อเขาบอกว่าให้พูดว่าชีสนะจะได้ยิ้มคือน้องอ่ะแล้วว่าแต่มอสจะกินอะไรดีเนี่ยของกินเขาก็เยอะนะคะแต่ว่าเรื่องเยอะอีกแล้วอ่ะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวหาอะไรกินรองท้องก่อนดีกว่าตอนนี้ภารกิจของเราไม่ใช่หาเครื่องเล่นนะหาของกินจ้ะอันเมื่อกี้ที่มอสไปมันขายแต่น้ำไงเป็นพวกสตาร์บัคอะไรเงี้ยมอสอยากกินอะไรที่มันอยู่ท้องอันนี้ล่ะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อีกอ่ะนี่ทุกคนโซนตรงนี้นะคะเขาจะทำเหมือนเรามาเที่ยวแบบ National Park นะคะแล้วก็จะมีรถแคมปิ้งมาจอดด้วยเฮ้ยข้างในมีตะเกียงด้วยตะเกียงโคแมนซะด้วยโอ้โหไส้ตะเกียงนี่ยังกิฟต์อยู่เลยใหญ่มากเราก็ยังไม่ได้ของกินนะแวะดูนู่นนี่ไปเรื่อยเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีอะไรอ่ะมีน้ำด้วยเอาอีกแล้วอยากเปียกครับอยากเปียกตอนนี้27องศานะแต่ความรู้สึกเหมือน40องศาหัวร้อนจีเลยอยากให้ทุกคนมาจับร้อนจริงจะป่วยไปด้วยเอ้ยไหนไหนไหนเป็นยังไงเฮ้ทุกคนไม่ไหวนะมันงงเพราะว่าคือเราไม่ต้องเล่นก็ได้นะแค่จุดตรงนี้เราก็เปียกแล้วนะไม่เอาไม่เอาดีกว่าเพราะมันหมุนนะเวียนหัวทุกคนดูแถวสิแถวแล้วที่เห็นนี่คือมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะนู่นไปตรงนู้นตรงนู้นคือเล่นอะไรแต่ละอย่างนี่มันต้องเผื่อเวลาเลยนะมอสว่าถ้าโซนเนี้ยเขาเปิดถึงประมาณ3ทุ่มนะคะเอาไงคืนนี้เราจะอยู่ถึง3ทุ่มเลยปะสุดได้โค้กจ้ะยังไม่ได้ของกินโค้กที่นี่ขวดละ4เหรียญไปปลาย5เหรียญอะขวดละ150อะเห็นไหมเขาเรียนแบบนะคะที่สโควย่านะคะที่เป็นต้นไม้ยักษ์นะคะมีใครอยากให้มอสไปที่สโควย่าแล้วไปเห็นต้นไม้ยักษ์แบบของจริงไม่ได้จำลองคอมเมนต์มานะเดี๋ยวมอสจะไปให้ดูตัวการ์ตูนชื่ออะไรสักอย่างอุ๊ยทุกคนดูวิวตรงนี้ดิเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆอ่ะต้องบอกกับการแบบยืนถ่ายรูปอ่ะเนี่ยนี่ไงเป็นมุมฮิตเลยมุมฮิตนี่ตรงนี้คือพิซซ่าเครียนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นท่าเรือนะถึงว่าเรามองไปนะคะเขาจะมีน้ำอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเครื่องเล่นเอาจริงๆมอสมองเรานึกถึงซันต้าโมนิก้าที่เป็นแบบเพียแล้วก็จะมีชิงช้าอย่างนี้แต่ทุกคนคะมอสคงจะเล่นไม่ครบนะหรือว่ากลัวไม่แถวมันยาวไงแต่ละที่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนว่าเขามีอะไรอ๋อ sure one two three can you left side a little bit okay ทุกคนคะอันนี้เขาเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง5นะแต่ว่าไม่ใช่ช่อง5ที่เมืองไทยนะคะแต่เป็นทีวี KTLA Five in Yeah Alright thank you so much bye your son ก็เขาเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง5นะแหมเจอคือมอสรู้สึกว่าเอ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้หน้าคุ้นๆจังแล้วเขาก็บอกว่ายูช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วแบบน่าคุ้นมากเลยเขาก็มาเที่ยวกันนะต้องบอกนะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะขนาดวันจันทร์นะมอสแบบคิดว่าคนจะน้อยคนก็ยังเยอะ5 4 3 2 1
อนแรกก็ดูไม่น่าเสียวนะไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวนี่ค่ะทุกคนอาหารที่เราสั่งมาสภาพเหมือนแบบอาหารแบบโรงอาหารจริงๆอ่ะแต่ว่าราคาจานละ12เหรียญ นะคะประมาณเท่าไหร่350บาทเนี่ย2อย่างอย่างละ12 12แล้วก็น้ำน้ำเปล่า4เหรียญ นะคะน้ำเปล่า120บาทรวมๆทั้งหมดนะคะ33เหรียญมื้อนี้นะใครว่าเขาเฮ้ยอร่อยเขามีพริกแห้งด้วยโอเคอิ่มแล้วค่ะคาร์แรนเดี๋ยวดูว่าข้างในเป็นอะไรแต่ละโซนเขาก็จะมีความแบบแตกต่างกันออกไปเนาะมอสเดินเดินดูมันก็เพลินดีนะนี่เรายังอยู่ในโซนเอ็กเวนเจอร์นะจ๊ะเรายังไม่ได้ข้ามไปนะอันนี้อะไรอ่ะคาเฟ่เนี่ยรูท66นะคะพูดถึงพวกรถยนต์ก็ต้องอย่างเงี้ยเนาะนี่ไงเขาแต่งร้านน่ารักเนาะเป็นแบบปั๊มน้ำยำปั๊มน้ำยำเป็นแบบปั๊มน้ำมันเออน่ารักดีอ่ะอันนี้น่าเล่นน่าเล่นไปดูแถวยาวไหมไม่ได้ยาวมากนะไปรถซิ่งรถซิ่งอ้าวเข้าทางไหนอ่ะอ้าวไม่ใช่ทางเข้าเดินกลับไปทางโน้นเฮ้ยทางเข้าตรงไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนตอนนี้มอสมาหน้าสนามรถแข่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปซิ่งกันพร้อมไหมไปซิ่งกันปะเข้าปะเฮ้อดูข้างนอกบอกว่าแถวไม่ยาวเข้ามาข้างในจะได้เล่นอีกทีเมื่อไหร่โอ้ก่อนที่เราจะไปเป็นนักแข่งเราจะไม่เกียมก่อนโอ้เดี๋ยวดูนะตอนนี้บ่าย 2:20 เราจะได้เล่นกี่โมงเน่สนามเหมือนอยู่แกรนด์แคนยอนเลยนะคะเป็นจำลองเป็นภูเขาหินแกรนด์แคนยอนมีใครอยากไปไหมก็มีหลายคนดูคลิปมอส 2-3 คลิป4คลิปอะไรที่ผ่านมานะคะแล้วถามว่าอ้าวอเมริกาเขาไม่ใส่แมสกันแล้วหรอก็มอจะย้ำนะคะว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยค่ะกรกฎาคมอะไรเนี่ยคืออเมริกาเขาก็ประกาศนะคะว่าถ้าใครที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะที่มอสนั่งรถบัสชัตเตอร์บัสมาอันนั้นมันในที่แบบปิดแล้วก็แบบแออัดนะคะอันนั้นเขาก็เลยขอให้เราอ่ะใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่อันนี้เป็นพื้นที่โล่งเขาก็ก็แล้วแต่นะคะไม่ได้บังคับนี่คือแถวไม่ใช่แค่นี้เป็นงูแล้วก็วนไปนู่นแล้วก็ไปนู่น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 กว่าจะถึงนะจ๊ะตอนนี้บ่ายสามกว่าคุณหลอกนาวข้างหน้าแถวสั้นมากแต่ข้างในนี่แบบยิ่งกว่างูอีกอ่ะนี่มันแถวอนาคอนด้านะคะเพราะทั้งใหญ่และยาวและนานมากใกล้แล้วค่ะแต่มันดูอ่อนๆ นะคนก็เลยเล่นเยอะหรือเปล่าให้เช็คเยอะอีกแล้วเพราะว่ามันดูชิวๆนะอันเนี้ยให้เช็คเยอะทำไมเนี่ยไม่น่าจะหวัดเสียวนะเอาละพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งWow.
มีตำรวจมีตำรวจโอ้ข้างในโอ้มีปั๊มน้ำมันรถโป๊ะคุณได้Champion needs speed and style. Luigi, give our friend your best. Wow. Hmm. Yang, Yang. Yang, Yang. Bye, la. It takes more than new tires to win a race. I'm your coach. ความรู้สึกมันจะเหมือนกับในหนังที่เราเคยดูนะคะว่าเราจะเตรียมไปแข่งรถเปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยเตรียมลงสนามเปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยข้างขวามีเพื่อนด้วยมีรถอีกคันนึงด้วยคนก็เลยเล่นเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามันดูชิวๆนะอันเนี้ยไหนว่ามันเบาๆวะเฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะมอสนั่งไม่ถึง5นาทีมั้งเนี่ยต่อแถวเกือบ1ชั่วโมงเล่นไม่ถึง5นาทีโอ้แม่เจ้าอันนี้รถซิ่งแบบไหน จอดกันเต็มเลยลูกเด็กเล็กแดงป่ะเราว่านะเราจะเอาอีกสักอะไรวะสักอันไหมในเอ็กเวนเจอร์โซนอ่ะอันนี้มันอยู่ในเอ็กเวนเจอร์ได้ไงมอสว่ามันเบ๊มากเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งดิสนีย์แลนด์อันนั้นมันไม่แบบไก่อ่อนเนาะ ทำเก่าเนาะขอดมกาแฟก่อนนะแล้วแก้วกาแฟเขาน่ารักมากเลยเห็นปะดิสนีย์พาร์คนะคะนี่แก้วนี้เห็นชัดกว่าสีขาวเห็นไหมน่ารักเป็นแก้วสตาร์บัคที่เขาปั๊มเฉพาะดิสนีย์นะถ้าเกิดว่าใครอยากกินแล้วมีลายนี้ต้องมากินที่นี่นะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะขอดมกาแฟก่อนไม่ไหวจ้ะทุกคนคะตอนนี้เวลา2ทุ่มแล้วนะจ๊ะแล้วดูนะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะ